อ่ะครับเข้าเรื่องเราเนาะก็คราวที่แล้วเราคุยกันเรื่อง performance เป็นไปพอสมควรนะฮะสำหรับคนที่เรียนในเซสชันสองนะครับผมเน้นเร็วๆอีกทีหนึ่งคีย์เวิร์ดของสัปดาห์ที่แล้วตอนเราหยุดวันจันทร์ไปนะฮะก็คือในโลกคอมพิวเตอร์อาร์คิเทคเจอร์เราไม่นิยมรีพอร์ต performance เป็นเวลาตรงเรานิยมรีพอร์ตเป็นเรโชเทียบกับเบสไลน์นะครับซึ่งพอคุณรีพอร์ตเป็นเรโชเทียบกับเบสไลน์เช่นกรณีนี้เราบอกว่าเรามี A เป็นเบสไลน์นะฮะดังนั้นเราคุณจะรีพอร์ต B เทียบกับ A แล้วก็ C เทียบกับ A ซึ่งพอคุณรีพอร์ตอย่างนี้เนี่ยคุณก็จะสามารถหา B เทียบกับ C ได้ง่ายๆนะครับตรงไปตรงมาครับแล้วก็พอเราใช้เป็นเรโชเรโชจะไม่มีหน่วยนะฮะเพราะหน่วยบีตัดแคนเซิลไปแล้วเซลไปแล้วนะครับเนื่องจากมันตัดแคนเซิลกันไปแล้วเนี่ยวิธีการหาค่าเฉลี่ยกรณีที่คุณไปรันเบนช์มาร์กหลายอันเช่นถ้าตัวอย่างในคลาสคราวที่แล้วเราบอกว่าเรามีวิ่ง100 เมตรวิ่งมาราธอนวิ่งนู่นวิ่งนี่จริงแล้วทุกอย่างสําคัญเราต้องการรวมมันเข้าไว้ด้วยกันครับในวิธีรวมก็หนีไม่พ้นว่าคุณต้องไปใช้ geometric เพราะมันเป็นการรวมของเรโชเป็นการเฉลี่ยของเรโชนะครับอ่ะอันนี้คือคีย์เวิร์ดจากคราวที่แล้วตัวเร็วของเรานะครับนี้ก็เป็นตัวอย่างโจทย์ไม่มีอะไรแต่ว่าเน้นอีกทีว่าเราไม่สนใจหน่วยวินาทีโดยตรงเพราะหน่วยวินาทีเวลาเยอะเวลามากส่วนหนึ่งก็เพราะเวิร์กโหลดมันเยอะแต่เราสนใจว่ามัน improve จากเดิมกี่เท่าเรานิยมเป็นเรโชนะครับซึ่งทีนี้จากคราวที่แล้วอีกเราบอกว่าถ้าบังเอิญสิ่งที่เราอยากวัดเวลาที่เราจะวัดเนี่ยมันเป็นแค่ CPU time คือเวลาภายใน CPU เราไม่สนใจเวลาของ I/O ของอะไรที่อยู่ข้างนอกจริงแล้วคุณสามารถนับคำสั่งแล้วก็คูณเลขธรรมดาเป็นคำตอบได้นะครับนั่นก็กรณีของ CPU time ก็คือจะบวกลบคูณหารแล้วก็นับหา CPI เฉลี่ยคูณกันจบเลยนะครับอันนี้ก็ตัวอย่างการคูณก็อันนี้โจทย์คราวที่แล้วเราดูไปแล้วนะฮะก็คือปกติก็คือหน่วยกิกะเฮิร์ตซ์กับเจ็ดเป็นส่วนนะฮะก็จะได้หน่วยเวลาหน่วยก็จะได้เป็นไซเคิลไทม์จากไซเคิลไทม์ก็เอาไซเคิลไทม์ไปคูณจำนวนไซเคิลที่ใช้จำนวนไซเคิลที่ใช้หาจากอะไรก็ใช้กี่คำสั่งละแต่ละคำสั่งใช้เฉลี่ยกี่ไซเคิลจำนวนอินสตรัคชั่นคูณเอเวอเรจ CPI ก็ตอบตรงมานะครับค่อนข้างตรงไปตรงมานะครับแล้วก็เรามีหน่วย ที่เราไม่ค่อยชอบนะคือหน่วย MIPS นะฮะหรือหน่วย FROG ที่จริงๆแล้วมันไม่ได้บอก performance ที่แท้จริงถามว่าทำไมหน่วย MIPS หน่วย FROG ถึงไม่ได้บอก performance เพราะว่าจริงๆหน่วย MIPS หน่วย FROG เป็น combination ของจำนวนคำสั่งที่ทำได้ใน1 วินาทีแต่ไม่ได้บอกว่างานของเรามีกี่คำสั่งมันขาดตัวคูณคือจำนวนคำสั่งเห็นไหมฮะพอมันขาดตัวคูณคือจำนวนคำสั่งหมายความว่าเลข MIPS เยอะหรือเลข FROG เยอะไม่ได้ถือว่าดีเพราะเราไม่รู้ตัวคูณนะเราไม่รู้ตัวคูณนะครับตัวคูณมากน้อยก็ไม่รู้นะอันนี้กรณีนี้ครับก็มีตัวอย่างว่าเราบอกว่าเนี่ยคอมพิวเตอร์ A นะ10 เมกะรันที่33 เมกะเฮิร์ตซ์มันมีกี่ปีเสียงลูกดิ่งลูกดิ่งไม่รู้ปีนะเป็นลูกดิ่ง disable waiting load แล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวครับ
อ่ะเอ๊ะกรณีนี้ตัวอย่างนี้ครับเราบอกว่าคอมพิวเตอร์ A นะ10มิปส์ทำงานที่33เมกะเฮิรตซ์คอมพิวเตอร์ B 9มิปส์ทำงานที่20เมกะเฮิรตซ์นะครับแต่เนื่องจากเป็นคนละอาร์คิเทคเจอร์กันดังนั้นจำนวนคำสั่งที่ใช้ก็ไม่เท่ากันเรื่องกรณีนี้เราก็บอกว่าบนอาร์คิเทคเจอร์หนึ่งคือ A ใช้12ล้านคำสั่งบนอาร์คิเทคเจอร์ B ใช้10ล้านคำสั่งฮะงั้นถ้าถามว่า performance ไหนดีกว่ากันคุณก็บอกโอ้อาจารย์ครับเครื่อง A เลข MIPS สวยกว่า10 MIPS ชนะครับเพราะ1 วินาทีทำได้10ล้านคำสั่งผมบอกอันตรายครับถ้าคุณคิดอย่างนั้นเพราะเราไม่รู้มีกี่คำสั่งถูกไหมฮะแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเราไม่รู้รายละเอียดอื่นๆคุณยังไงเนี่ยอันนี้ก็ตัวอย่างนี้ก็พยายามจะขยายความเฉยว่าไอ้พวกหน่วยแบบเนี้ยไม่ดีหน่วยที่เป็นเลนเป็น instruction per second อะไรเงี้ยไม่เวิร์กไม่ควรใช้นะครับอ่ะเราก็ขยายความให้ดูฮะกลับมาดั้งเดิมของเรา CPU time เท่ากับ instruction count คูณ CPI คูณ cycle time cycle time เอาโจทย์บอกของ A 33 MHz กับเศษเป็นส่วนไปนะครับก็บอกว่า10มิปใช่ไหมฮะก็แปลว่าเท่าไหร่อ่ะ10คูณ10ยกกำลัง6หารตัวนี้ก็จะได้เป็น CPI ออกมาเทอมตรงกลางตัวนี้นะครับตัวนี้ convert MIPS เป็น CPI คร่าวๆแต่ผมไม่คิดให้ดูนะฮะจริงๆคุณไปไล่ทดเลขตามดีๆก็ออกเองไม่มีอะไรนะครับอ่ะทำนองเดียวกันครับของเครื่อง B 9 MIPS คุณก็ convert MIPS เป็น CPI ได้ตัวนี้พอคูณเลขออกมาเป็นยังไงเฮ้ยเฮ้ยเครื่อง B ที่บอกว่า9 MIPS ใช้เวลาน้อยกว่าอีกนะครับความน่าสนใจคือเมื่อสัก30-40ปีก่อนเวลาบริษัทใหญ่ๆนะบริษัททำซูเปอร์คอมพิวเตอร์โฆษณาว่าคอมพิวเตอร์ของฉันเร็วหรือช้าจะบอกคอมพิวเตอร์ของฉัน8 มิปส์ 100 มิปส์ ล้านมิปส์แม้แต่ปัจจุบันซูเปอร์คอมพิวเตอร์เวลารีพอร์ตก็รีพอร์ตเป็นหน่วยกิกะฟลอปซึ่งเป็นญาติๆกันหน่วยมิปส์แต่ว่าเป็น floating point operation นะครับดังนั้นในทีว่าหน่วยนี้ไม่ได้เป็นหน่วยที่ควรจะใช้เท่าไหร่แต่บางครั้งเวลาบอกเร็วๆมันอธิบายดูเท่ดีเห็นไหมฮะในอดีตก็เวลามีคนมาขายของแล้วก็บอกเครื่องเราเลขมิปสูงกว่าครับผมก็บอกนะอย่ามาโม้ดูเลข performance จริงดีกว่านะครับเห็นนะครับอันนี้ขออนุญาตผ่านนะฮะก่อนกลับมาคุยเรื่องนี้ทำดาวนะครับเห็นนะครับต่อนะฮะไม่งงนะครับคุณอัมดาวคุณอัมดาวจริงๆชื่อเต็มก็คือจีนอัมดาวเสียชีวิตไปแล้วเสียชีวิตไปตั้งปี2015นะครับมีใครคุ้นชื่อเขาไหมฮะจีนอัมดาวเคยได้ยินไหมฮะครับจริงๆในวงการอาร์คิเทคเจอร์เนี่ยถ้าชื่อที่เราอาจจะจำกันก็อาจจะมีอะไรกอร์ดอนมัวร์คนคิดมัวร์สลอว์นะฮะกฎของมัวร์สนะฮะซึ่งจริงๆมัวร์สลอว์ไม่ใช่กฎเป็น observation นะแต่อันนี้เป็นกฎอันนี้ของคุณอัมดาวคุณจีนอัมดาวนะฮะจริงๆอยู่แก๊งเดียวกันถ้าใครชอบศึกษาประวัติศาสตร์ไปลองอ่านดูแล้วกันเขาก็จะมีแก๊งอะไรนะเขาเรียกทรราชที่ไล่ออกมาจากบริษัททรานซิสเตอร์แห่งหนึ่งแล้วก็มาตั้งอินเทลไปลองอ่านประวัติดูนะฮะครับก็ถ้าเวอร์ชันย่อๆคือจริงๆคนคิดทรานซิสเตอร์คนแรกๆเขาชื่อช็อตถ้าผมจำไม่ผิดนะชื่อเขาน่าจะอ่านว่าช็อตตี้สก็อตช็อตตี้นะครับแต่คุณสก็อตช็อตตี้เป็นคนแบบอารมณ์ฉุนเฉียวรุนแรงแล้วก็มีจ้างนักฟิสิกส์ช่วยงานอยู่4-5 คนก็ทำนู่นทำนี่ไม่แฮปปี้นักฟิสิกส์4 คนก็พร้อมใจกันลาออกแล้วก็ไปตั้งอินเทลแล้วก็หนึ่งในบริษัทที่แตกลูกแตกหลานออกมาก็มีอันนึงเป็นบริษัทของคุณอันดาวนี่ก็แตกเลยอินเทลทีแตกไปแตกมาไปลองอ่านดูอ่ะถ้าใครสนใจเซมิคอนดักเตอร์อารมณ์เหมือนอะไรอ่ะ Pirates of Caribbean เวอร์ชันซิลิคอนวัลเลย์อะไรเงี้ยสนุกดีนะครับอ่ะเดี๋ยวนอกเรื่องไปกลับมาครับค
คุณจีนแอมดาวบอกว่าอย่างนี้คุณจีนแอมดาวตั้งข้อสังเกตว่าสมมุติคุณทํางานอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วคุณบอกคุณใส่เอฟฟอร์ตเข้าไปทําให้คุณทํางานได้เร็วขึ้น2 เท่า3 เท่าอะไรก็แล้วแต่จริงๆเอฟฟอร์ตที่คุณใส่เข้าไปคุณใส่เข้าไปได้แค่บางส่วนพอคุณใส่เข้าไปได้แค่บางส่วนผลลัพธ์ออกมามันไม่ได้สมบูรณ์แบบนะครับมันเป็นสัดส่วนของส่วนที่คุณอิมพลูฟได้อะตัวเลขเขาประมาณนั้นนะฮะจริงๆคนจะบรรยายมันเป็นภาษาอังกฤษเขาก็จะเรียกเราออปติมินิชรีเทิร์นคือใส่แรงไป5มันไม่ได้คืน5อารมณ์ประมาณนั้นนะครับดูตัวอย่างดีกว่าเข้าใจง่ายกว่าสมมุติคุณบอกคุณจะไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตคุณจะไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อความเข้าใจง่ายนะฮะคุณจะไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยมันมีขั้นตอนอยู่2 อย่างอย่างแรกคุณต้องเดินทางไปอย่างที่สองคุณต้องช็อปต้องซื้อของข้างในร้านนะครับผมสมมุติ2 ขั้นตอนนี้เป็น A กับ B สีแดงกับสีน้ำเงินขอโทษมีใครบังเอิญตาบอดสีแดงว่ามันจะเปลี่ยนสีมันก็เลยรู้ดีนะครับเป็น2 ขั้นตอนเป็นอิสระจากกันการเดินทางเราใช้สีแดงนะฮะการช้อปปิ้งเราใช้สีน้ำเงินโอเคนะครับผมบอกเนี่ยถ้าเกิดว่าปกตินะคุณก็จะเดินไปแล้วคุณก็ช็อปนี่คือเวลาปกติออริจินอลค่ะดังเดิมนะครับเห็นนะฮะคุณอามดาวบอกว่าเนี่ยถ้าคุณใส่เอฟฟอร์ตเข้าไปเช่นคุณบอกคุณจะช็อปสีน้ำเงินเนี่ยให้เร็วขึ้น5 เท่าเนี่ยสีน้ำเงินจะหดมาตุ๊ด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 จะโดน5 เท่าอินพุตเนี่ยจิตเห็นไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเปลี่ยนครับคุณบอกคุณเดินเร็วขึ้น2 เท่าซึ่งทำง่ายกว่าช็อปเร็วขึ้น5 เท่าเลยเห็นไหมก้าวขายาวๆนิดนึงเดินเร็วขึ้น2 เท่าปรากฏว่าโหเดินเร็วขึ้น2 เท่าแต่สิ่งที่ได้คืนมาเยอะกว่าแต่เอ๊ะคุณอามดาวก็อธิบายตรงนี้เป็นสมการจริงนะก็ค่อยดูสมการนะครับแต่ถ้าเราลองหยิบมาปรับดูก็จะพบว่าเนี่ยถ้าคุณเพิ่มจำนวนโปรเซสเซอร์ไปงานบางอย่างมันเร็วขึ้นงานบางอย่างไม่เร็วขึ้นนะครับคุณก็จะเห็นว่าสปีดอัพที่ได้นะฮะมันจะไปตันอยู่สักที่นึงเพราะอะไรอ่ะก็ลองจินตนาการครับสมมุติผมบอกกลับมาดูรูปนี้ของเรานะฮะผมบอกว่าเนี่ยแทนที่ผมจะเดินช็อปเร็วขึ้น5 เท่าเนี่ยผมช็อปเร็วขึ้น200 เท่าเร็วขึ้นก็ถูกบีบด้วยเวลาเดินดีถูกไหมฮะเห็นตายผมช็อปเร็วขึ้น200 เท่าช็อปเร็วขึ้น1,000 เท่าไม่ได้ต่างกันมากเพราะมันถูกบีบด้วยเวลาที่มันเดินเห็นกราฟพวกเนี้ยกราฟสปีดอัพเนี่ยมันจะแท็กที่ข้างหนึ่งค่าตรงนี้ถูกไหมฮะเพราะคุณใส่พลังเข้าไปมากกว่านี้มันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นดีขึ้นจิ๊บหนึ่งมองแทบไม่เห็นเลยถูกไหมฮะลองจินตนาการคุณแก้สมการอะไรบอกคุณเลขเร็วมากในสมการนี้คุณเลขตัวเดียวที่เหลือเป็นการบวกคูณเลขเร็วขึ้น1,000 เท่าก็ใช้เวลาบวกมันก็ไม่มีทางเร็วเลยนะครับกฎของแอมดาวนิเซนต์คือพยายามอธิบายครับว่าเฮ้ยลิมิตของการ improve มันอยู่ตรงไหนนะฮะซึ่งเขาก็พยายามแปลเป็นสมการแปลเป็นสมการก็คือเขาบอก overall speed up มันก็คือ1 ส่วนที่คุณ improve ไม่ได้บวกกับส่วนที่คุณ improve ได้แล้วก็หารด้วยจำนวนเท่า improve นะเขาก็ formulate เป็นสมการเหมือนจริงไม่ต้องจำหรอกไม่ต้องจำหรอกมันก็คือเอาเวลาของเดิมหารด้วยเวลาใหม่ถ้าเวลาของเดิมเป็น1เวลาใหม่ก็
มีส่วนที่คุณ improve ไม่ได้หนึ่งลบ t บวกกับส่วนที่คุณ improve ได้หาร n speed up ที่คุณทำได้ในทางนั้นนะครับกรณีนี้ฮะของเราเราบอกว่านี่นะถ้ากลับมาดูของเราสมมติเราบอกว่าให้เวลาช้อปปิ้งของเราทั้งหมดเนี่ยเป็นหนึ่งเวลาเราหาสปีดอัพมันก็เป็น t ดั้งเดิมหนึ่งหารด้วยอะไรหารด้วยสมมติตรงนี้ภาพที่ improve ไม่ได้ตรงนี้นะครับมันก็เป็นเท่าไหร่สมมติเป็น t ก็มีหนึ่งลบ t นะฮะส่วนที่ improve ได้ตัว t ตัวนี้เร็วขึ้นกี่เท่า5 เท่าจากหารห้าก็ตรงไปตรงมาแล้วเนี่ยจริงๆสมการอัมดาไม่ได้เป็นสมการอะไรที่ต้องจับแสดงนะครับอ่ะอันนี้ตัวอย่างเขาบอกว่าสมมุติว่าเวลาที่ใช้ในการเดินทางไปซื้อของเป็น1/3ของเวลานะครับแปลว่า2/3เป็นเวลาที่นั้นจะมีทาร์กที่คุณไม่ได้ทำให้เร็วขึ้นอยู่2/3ถูกไหมครับนี่คือพาร์ทที่คุณทําให้เร็วขึ้น1/3เร็วขึ้นเท่าไหร่เร็วขึ้น3 เท่าดังนั้น overall speed up 1.29อารมณ์ประมาณเดิมคุณต้องไปซื้อของไอ้ขอโทษไปซื้ออาหารแล้วก็กินอาหารคุณบอกคุณกินเร็วขึ้น3 เท่านะครับสมมติเราเวลากินอาหารเป็นแค่1/3เวลาอีก2/3คือเวลาต่อคิวซื้อนะฮะเนี่ยมันกินเร็วขึ้น3 เท่าตอนจบจริงคือคุณทำทานอาหารกลางวันเสร็จเร็วขึ้น1.29 เท่าไม่ใช่3 เท่าที่คุณสปีดแตกของคุณนะคุณยังไงเนี่ยด้วยกฎของอัมดาวมันคิดอะไรเราในเงี้ยมันคิดอะไรเราในเงี้ยประมาณคุณอ่านดาวใบ้อะไรหรอmake common case sense ถ้าตามตาราง make common case sense อะไรที่ทำบ่อยๆทำเยอะๆให้พยายามทำให้มันเร็วอะไรที่นานๆใช้ทีมันจะช้าช่างมันเถอะคุณ improve มันเร็วขึ้นมันก็ไม่ได้เร็วในภาพรวมนะฮะแต่อะไรที่ใช้ไปบ่อยเช่นเวลาส่วนใหญ่เสียไปกับการเดินเดินนี่มันเร็วขึ้นภาษาอังกฤษตามตำราอาร์เคเจอร์ทั่วไปเขาก็จะบอก make common case as common case คือกรณีเกิดบ่อย make common case as ทำส่วนที่เกิดบ่อยให้เร็วนะครับเนี่ยพอเราเรียนเรื่องอาร์เคเจอร์ไปเรื่อยๆอย่างหนึ่งที่เราจะทำก็คือเฮ้ยไอ้โปรแกรมของคุณมันทำอะไรเยอะไอ้ส่วนที่เยอะอะทำให้เร็วขึ้นได้ไหมแล้วทำให้เร็วขึ้นเครื่องมันจะเร็วขึ้นอย่างนี้นะนะครับอ่ะนั่นคือสิ่งที่ทีมบริกรของงานนะแล้วก็คุณอาจจะนึกไม่ถึงแต่จนถึงปัจจุบันเนี่ยคุณอัมดาวพูดเรื่องนี้มาเป็นกี่สิบปีแล้วก็ไม่รู้นะฮะเราก็ยังเบสวิธีคิดหลายอย่างจากกฎของอัมดาวนะโยน CPU ให้คุณตัวหนึ่ง Intel ก็เขามีกฎภายในของเขาว่าทุกๆเจเนอเรชันถัดไปของ CPU เขาต้องเร็วขึ้น10%เขาก็ต้องมานั่งโปรไฟล์กับที่ประชาชนแล้วก็ดูว่าฉันจะ improve ตรงไหนบีไอ้10%นี้ออกใน CPU รุ่นถัดไปเห็นนะฮะเห็นนะถามผมไม่ต้องจำไม่ต้องจำนะครับแต่โอเคถ้าการจำแล้วมันทำให้คุณทดเลขเร็วขึ้นหรือใครเป็นสายนักฟิสิกส์ต้องทำสูตรก็อ้าวแล้วแต่ไม่ว่ากันนะครับอ่ะโอเคนะฮะเนี่ยจริงๆถ้าไล่ดีๆเนี่ยเนื้อหาตรงนี้เราคุยตั้งแต่ต้นเราก็พยายามคุยว่าเราวัดตัวสมัยยังไงบอกจับเวลานะฮะผมก็จับเวลาอะไรก็ต้องหาเบนช์มาร์กหาสิ่งที่เหมือนกันไปลองทำ
บังเอิญสิ่งที่เหมือนกันมันมีหลายอย่างที่เราทําก็เลยกลายเป็นสวีทเป็นชุดของเบนช์มาร์กพอกลายเป็นชุดของเบนช์มาร์กก็อ่านบอกให้วัดโดยการเทียบดีเลทีมีเบสไลน์เป็นเรโชพอเป็นเรโชก็ต้องบวกมาคูณหารด้วยจิโอเมตริกมีนะครับต่อมาเราก็บอกแล้วถ้าเกิดว่าต้อง improve จะ improve ยังไงก็กฎของแฮมดาออกมาไกด์ว่าก็ improve สิ่งที่ทำบ่อยๆสินะครับอ่ะผมถอยลงมาอีกนิดหนึ่งนะครับกลับมาดูซิสมการนี้ถ้าเป็น CPU time เราบอกแล้วว่าจริงๆไปทำจำนวนคำสั่งนะครับคำนวณค่า CPI นะครับคูณกับไอ้หนึ่งส่วนเมกะเฮิร์ตกิกะเฮิร์ตตอบได้เลยครับโอเคงั้นถามอยากให้เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีถามว่าไอ้ตัวนี้มันต้องน้อยๆหรือเยอะๆถ้าอยากให้เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีเนี่ย CPU time ต้องเป็นเลขน้อยๆหรือเลขเยอะๆนะเลขน้อยๆใช่ไหมโอเคถ้าอยากให้ CPU time เนี่ยเป็นเลขน้อยๆแล้ว instruction ต้องน้อยอยู่เยอะน้อย CPI เยอะน้อย cycle time ต้องน้อยอยู่เยอะน้อยโอเคคิดต่อนะฮะขอไล่กลับจากป่ามาใส่ถ้าอยากให้ไซเคิลไทม์น้อยๆต้องทำโอเคถามในคอนเทกต์ของปีสองนะเมื่อวันเพิ่มคล็อกสปีดอะไรเป็นตัวกำหนดว่าคล็อกสปีดคุณเท่าไหร่นะด้วยความรู้ปีสองถามในคอนเทกต์ปีสองคุณใส่คล็อกได้เร็วสุดเท่าไหร่จำนวนทรานซิสเตอร์เอาสเปซิฟิกกว่านั้นอ่ะขนาดทรานซิสเตอร์ต่างโอเคมีอะไรอีกรู้จักคริติคอลพาธนะตอนนี้ที่สองเคยได้ยินคำนี้คริติคอลพาธเคยได้ยินไหมไม่คุ้นอ้าวไม่เป็นไรอีกคำหนึ่งต้องได้ยินแน่ๆเกตดีเลย์รู้จักไหมเรียกนะเดี๋ยวเวลาคุณเอาเกตมาต่อกันเกตดีเลย์ก็เพิ่มขึ้นถูกไหมคุณเอาแอนแล้วก็มาออแล้วก็มาแอนแล้วก็มาออก็กลายเป็นดีเลย์ของแอนของดีเลย์ของออของดีเลย์ของแอนของดีเลย์ของออถูกไหมนั่นแหละครับตัวคุณว่าคล็อกคุณจะเร็วยังไงถูกไหมขนาดทรานซิสเตอร์ถ้าทรานซิสเตอร์คุณใหญ่อุ้ยกว่าเกตจะทำงานต้องใช้กระแสเยอะฟีดอิเล็กตรอนเข้าไปเยอะทำงานช้าทรานซิสเตอร์คุณเล็กอิเล็กตรอนวิ่งเข้าไปตัวสองตัวทำงานได้แล้วเลยเร็วอ่ะถ้าสรุปเป็นคำศัพท์เร็วๆนะฮะเราก็เรียกว่าเครื่องหนึ่งมันคือทรานซิสเตอร์เทคโนโลยีซึ่งคุณอาจจะเคยได้ยินที่มักจะออกข่าวแล้วก็กี่นาโนเมตรทรานซิสเตอร์คุณขนาดกี่นาโนเมตรปัจจุบันไม่ถึง10ละ42อะไรเงี้ย4ถ้าผมจำไม่ผิดอาจจะเล็กกว่านั้นครับนะฮะที่เขาบอกทรานซิสเตอร์แต่เท่าไหร่หน่วยนาโนเมตรนะปัจจุบันเนี่ยอันนี้เป็นตัวหนึ่งที่บอกว่าคล็อกคุณจะได้เร็วเท่าไหร่คือขนาดทรานซิสเตอร์อีกอันหนึ่งคือโครงสร้างภายในของ CPU ที่บอกว่าดีเลย์เท่าไหร่คริติคอลพาธเท่าไหร่นะครับจริงๆอันนี้มีคำหรูๆก็คือเราเรียกว่า organization โอเคนะครับอันนะฮะอ่ะดีกันครับ CPI คือ instruction ถามด้วยคอนเทกต์ความรู้ปีสองเช่นกันฮะคุณอยากให้จำนวนคล็อกมันน้อยคุณต้องทำไงอะไรเป็นตัวกำหนดว่ามันต้องใช้กี่คล็อกคุณฟังนี้พอจะนึกออกไหมฮะ instruction set ส่วนหนึ่งก็คือถ้าคำสั่งมันคำซับซ้อนมากหรือคำสั่งนี้นะครับมันต้องไปเอาเลขมาคูณกันแล้วก็ไปบวกกันนะครับแล้วก็ต้องไป
อ่านเมมโมรีนะครับกลับมาเป็นไปได้ไหมที่มันจะอ่านเสร็จได้อย่างรวดเร็วไม่กว่าจะคูณเสร็จก็ใช้เวลาเดินนะฮะกว่าจะไปบวกอีกก็ใช้เวลาอีกกว่าจะไปอ่านเมมโมรีก็ใช้เวลาอีกเอ็น instruction set เป็นตัวหนึ่งที่บอกว่า CPU ตัวนี้จะใช้คลอกเยอะหรือน้อยต่อคำสั่งถ้าซับซ้อนอาจจะใช้หลายไซเคิลถูกไหมครับก็อีกขั้นหนึ่งก็อย่างเงี้ย organization คุณตัดมันอย่างไรล่ะคุณแบ่งไซเคิลอย่างไรนะอันนี้เดี๋ยวเราค่อยๆดูไปเรื่อยๆนะนะครับอ่ะสุดท้ายครับจำนวนคำสั่งในโปรแกรมคุณจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับคุณเขียนโปรแกรมหนึ่งโปรแกรมจะใช้กี่คำสั่งขึ้นกันอัลกอริทึมโอเคแล้วอะไรจริงๆครึ่งหนึ่งก็คือขึ้นอยู่กับว่าไอ้โปรเซสเซอร์ที่คุณจะใช้อ่ะมันมีคำสั่งอะไรคุณใช้บ้างถ้ามันมีคำสั่งที่แบบสั่งหนึ่งคำสั่งนะครับมันทำได้หมดเลยทั้งคูณกับบวกพร้อมกันเหลือหนึ่งคำสั่งแต่ถ้าเกิดโปรเซสเซอร์ของคุณฉันมีแต่คูณกับบวกแยกกันคุณก็ต้องใช้สองคำสั่งใช่ไหมคูณครั้งหนึ่งบวกครั้งหนึ่งถูกไหมฮะตรงไปตรงนั้นอ่ะงั้นจำนวนคำสั่งที่คุณเขียนโปรแกรมจะมากหรือน้อยอย่างหนึ่งขึ้นอยู่กับ instruction set architecture ของ CPU ตัวนี้อีกอย่างหนึ่งคือ compiler ใช่คุณเขียนโปรแกรมภาษา C ภาษา Java เป็น compiler แต่ compiler บังเอิญโง่แทนที่จะใช้คำสั่งชิปเล็บสองทีเป็นการคูณสี่ compiler จะบวก8 ครั้งจะใช้คำสั่งเยอะถูกไหมฮะสมมุตินะฮะสมมุตินะครับเอ๊ะจริงๆมันก็มีปัจจัยอยู่ในตัวแล้วก็มีความมึนๆอยู่นิดนึงคืออะไรคือถ้าคุณสังเกตมันมีสิ่งที่คอมมอนกันเช่น ISA organization เนี่ยแล้วมันมักจะตรงข้ามกันด้วยนะเช่นคุณปรับ ISA เพื่อลดจำนวนคำสั่งไอ้การปรับแบบลักษณะนั้นมันมักจะทำให้ CPI บวกถูกไหมฮะคุณปรับคำสั่งพิเศษนะทั้งบวกทั้งคูณอยู่ในคำสั่งเดียวมันมักจะต้องใช้เวลาเพิ่มเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะนะครับในมุมกลับคุณบอกคุณทำให้คำสั่งมัน simple เวลาเขียนโปรแกรมมันก็ต้องใช้หลายคำสั่งแต่แน่นอนพอคำสั่งมัน simple CPI มันน้อยเออมันเริ่มงงๆเนาะมันมีอะไรอ่ะอย่างเช่นถ้าเราเขียนนะฮะ ISA มีผลกับ instruction กับ CPI ถ้า ISA เพิ่มไอ้นี่ ISA ปรับปรุงบางอย่างไอ้นี่อาจจะลดไอ้นี่อาจจะเพิ่มเห็นไหมฮะทำนองเดียวกันถ้าเกิดคุณปรับ organization ย่อๆนะโออาร์จีคุณปรับบางแบบไอ้นี่อาจจะลดไอ้นี่อาจจะเพิ่มนะฮะยกเว้นไอ้ตัว transistor tech ใช่ transistor tech เนี่ยนะครับ transistor tech คือล็อตตัวนี้เองครับไม่ใช่อัดท็อปได้ครับไอ้ความยากของ architecture อย่างหนึ่งคืออะไรฮะมันปัจจัยที่มันพันธะพันกันเต็มหมดเลยเวลาเราจะบอกเฮ้ย CPU ตัวนี้ดีหรือเปล่าเออวัดด้วยอะไรเรื่องยากเริ่มวัดยากเห็นนะครับเนี่ยขอ conclude เรื่อง performance เดี๋ยวจะได้ไปคุยเรื่อง instruction set กันต่อครับโอเคอ่ะเราใช้เวลานิดหนึ่งอ่ะให้อ่านโจทย์นิดหนึ่งแล้วลองดูซิถ้าเกิดว่าเจออย่างนี้ในข้อสอบคุณจะตอบว่าอะไร
ในแนวทางนะคิดยังไงฮะจริงๆอันนี้ก็อารมณ์ประมาณกฎของอัมดาบอกว่าการทำงานของเมลเซิร์ฟเวอร์นะนะครับมี60%ทำงานเกี่ยวกับ I/O 40%เป็นการประมวลผลที่เกี่ยวกับเองคุณซัมฮาวปรับปรุงเมลเซิร์ฟเวอร์เครื่องนี้ให้ประมวลผลเฉพาะทาสเมลเนี่ยได้เร็วขึ้น10 เท่าเนี่ยฮะแต่เฉพาะทาสที่เกี่ยวกับเมลคำถามก็คือ overall speed up เป็นเท่าไหร่เนี่ยตอบเลยตอบไงเนี่ย speed up เท่ากับ the original pre enhance pre original 100ด้วยความสะดวกเห็นไหม pre enhance คือ t enhance คือเท่าไหร่มี60ที่ไม่ได้ทำให้เร็วขึ้นบวกด้วย40ที่ทำให้เร็วขึ้น10 เท่าดังนั้นคำตอบคือ164ไปหาได้เองหนึ่งจุดสามสิบนะฮะมองในเซนหนึ่งหูไม่ออกแรงใส่เข้าไป10 เท่าในบางขั้นตอนผลลัพธ์ที่ได้ออกมา1 เท่ากว่าอันนี้คือโจทย์มันง่ายๆทำให้เห็นภาพเฉยๆทำให้ทบทวนกฎของอันดาวได้ตรงๆเข้าใจง่ายๆเฉยๆในข้อสอบไม่ออกนี่หรอกคุณครูว่าจะถามเมื่อวันคุยเป็นไงบ้างน้องโอยเลยมันเป็นความรู้ปีสองนะเห็นด้วยไหมความรู้ปีสองแล้วน้องโอยทำไมอยู่ปีสามแล้วผมเรียนตั้ง30 ปีทำได้คุณเรียนกี่เดือนอ่ะขออีกอันหนึ่งคล้ายๆกับที่ผมบอกว่าใน GPU ในกราฟิกโปรเซสเซอร์นะครับถ้าเราทำให้ floating point instruction ทำงานเร็วขึ้น1.6เท่า by factor of 1.6เท่านะครับแต่เวลาที่ใช้ในการคำนวณของอันนี้เป็นครึ่งหนึ่งของเวลาปกติของเวลาทำงานทั้งหมดถามว่าจริงๆแล้วสปีดทำเป็นเท่าไหร่คิดเนี่ยมันก็ยังง่ายนะเลขอะไรเท่าประมาณกับเลขมัธยมนิดนึงว่าหรือเลขประถมอ่ะเลขมัธยมอ่ะก็มันก็จะได้อะไร TONG TANS สปีดการคือจับทางการ TORG ไม่รู้ก็สมมติเป็นหนึ่งนะฮะ T-enhance ก็อะไรก็ครึ่งหนึ่งที่ไม่ได้ทำให้เร็วขึ้น0.5บวกอีกครึ่งหนึ่งที่ทำให้เร็วขึ้น1.5เร็วขึ้นเท่าไหร่6 เท่า
เย็นเวอร์ชันนี้ง่ายอยู่เนาะตกตัวเองนะฮะอ่ะอันนี้อันหนึ่งใส่ขยุมขยุมเรื่อง CPI แปะเข้าไปนิดนึงเราบอกว่าถ้าในโปรแกรมของเราเนี่ยครับ floating point operation ที่เป็น25% average CPI ของ floating point operation เนี่ยเป็น4.0 4 cycle นะครับ average CPI ของคอนซัมอื่นๆเป็น1.33หากทำให้ average CPI ของ floating point ลดลงเหลือ2.5ถามว่า4.5จะเป็นเท่าไหร่อ่านได้ยากขึ้นหน่อยคิดไงฮะอันนี้อยากขึ้นนิดนึงเพราะเอาสมการ CD พายมาขยำเข้าไปด้วยแอคทีฟเนี่ยตอนนี้ได้ไหมผมสอนวิชานี้มาหลายปีผมก็ยังประสบความสำเร็จในการกล่อมพวกคุณรัฐในคลาสคือสิ่งที่ผมยังไม่สำเร็จก็คือผมกล่อมลูกหลับยากมากบอกคุณจะเวลาลูกจะนอนก็เปิดเลคเชอร์ให้ลูกฟังลูกจะได้หลับพอนี้คิดไงครับออกเรื่องไปหน่อยโอเคดูเนาะจริงก็คือมันคือสมการ CPU time เท่ากับ IC คูณ CPI นะฮะคูณ TC นะฮะถูกไหมเอาของเดิมก่อนใช้สีแดงกันเนาะของเดิมเวลาเป็นเท่าไหร่ครับก็เราก็มี0.75ของ IC คูณกับ1.33ถูกไหมฮะบวกกับ0.25 IC คูณกับ4.0ถูกไหมก็ทั้งหมดไปคูณกับ TC ว่านี่คือเวลาเดิมไหมนะครับแต่คุณจะดึง IC ออกไปข้างนอกก็อะไรแล้วแต่คุณนะครับเวลาใหม่ที่เรา enhance ขออนุญาตเขียนไม่ค่อยถนัดนะฮะทบทวนดูลายมือหน่อยแล้วนะครับ0.75 IC คูณกับ1.33นะครับบวกกับ0.25ไอซีคูณกับ2.5ไปทั้งหมดคูณกับทีซีโจทย์หาสปีดอัพโจทย์หาสปีดอัพเพื่อจับหางกันทีซีต่อทีซีไอซีต่อไอซีก็0.75คูณ1.33บวก0.25คูณ4.0นี่เทอมนี้ได้หนึ่งเทอมนี้เท่าไหร่โอเคเก็บคูณหารกันออกมาโอ้เราสปีดอ่ะ
ต้องไหมพูดไปพูดเลยไม่คิดจะพูดถูกป่ะได้เหมือนผมป่ะจริงๆจดไว้ในโน้ตแต่ว่าพอดีเปิดในอันนี้ไม่มีโน้ตอันนี้ไม่ได้ติดปกติจะมีไอ้โน้ตติดมาอันหนึ่งมันไม่ได้ติดเปิดไปคุณเองง่ายๆนะฮะส่วนใหญ่หนึ่งจุดซัมติงไม่เคยมีอยู่ไม่กี่ข้อที่ทำเหมือนในข้อสอบนะมีไม่กี่ข้อที่สองจุดอะไรเงี้ยโอ้นานๆจะเจอที่สองจุดดีใจส่วนใหญ่1.3 1.1นะอันนี้น่าจะสัก1.ไม่เกิน1.2นะผมเป็น1.27อะไรเงี้ยถูกปะไม่รู้ผมจำไม่ได้นะมีใครคิดเลขออกมาแล้วได้เท่าไหร่เดี๋ยวเพื่อนจะคอสเช็ค1.2351.23หรือว่าไม่เท่ากันปะเนาะยังไม่มีอะไรของจริงเรื่องซับซ้อนอะไรอย่างเงี้ยอ่ะมีคำถามอะไรตรงนี้ไหมครับมีผมจะไปขึ้นเรื่องใหม่ละอ่ะอะไรนะเอ้าไม่ได้โหลดก็โหลดแล้วนี่โหลดให้เราเลยมันโหลดแล้วตรงนี้ได้ปกติว่าอ่ะปกติใช่แล้วครับบ้านยังอยู่นะลูกบ้านยังไม่หายไปนะจริงๆไปพยายามทำเรื่องขอห้องใหญ่ๆก็ไม่มีห้องให้นะผมก็ยังชอบตอนแบบเห็นหน้าดีนะไม่เป็นไรเข้าใจฮะสถานการณ์มันพร้อมแบบนี้ก็ประมาณนี้โอเคเราผ่านเรื่องบทคอมเมนต์ไปก่อนเนาะผ่านเรื่องบทคอมเมนต์ไปก่อนนะครับก็จริงๆแล้วก็คือเนื้อหาต่อจากตรงนี้เราก็ไปหยิบแต่ละเรื่องมาคุยเราก็หยิบ ISA มาคุยหยิบนู่นหยิบนี่มาคุยนะครับเพื่อที่พยายามจะ improve บทคอมเมนต์ของ GPU นะฮะเอ๊ะเรื่องแรกที่จะคุยกันครับคือ instruction set architecture ISA นะฮะเอ๊ะ ISA คืออะไรซึ่งวิธีการเล่าเรื่อง ISA แบบนี้ผมพบว่าเล่าผ่านประวัติศาสตร์มันดู make sense นิดนึงครับงั้นตรงนี้เราจะไป revisit ประวัติศาสตร์ Computer Architecture เร็วๆนิดหนึ่งเพื่อประกอบความเข้าใจ
ผมจำแม่นเลยนะฮะตอนที่ผมเรียนแบบพวกคุณเนี่ยอายุแบบพวกคุณเนี่ยเรียนวิชาเนี่ยคอมพิวเตอร์อาร์คิเทคเจอร์รุ่นผมเนี่ยงงกว่านั้นด้วยคือวิชาคอมพิวเตอร์อาร์คิเทคเจอร์เป็นวิชาปีสี่เป็นวิชาปีสี่แล้วก็เป็นวิชาตัวสุดท้ายของฮาร์ดแวร์ไม่มีวิชาต่อแล้วก็ครึ่งหนึ่งของในวิชานี้สมัยผมเรียนนะครับจริงๆผมก็ไม่ได้แก่ประมาณนั้นนะแต่ว่าสมัยผมเรียนนะครับครึ่งหนึ่งคือสอนวงจรบวกลบคูณหารสอนวงจรบวกลบคูณหารแล้วถ้าเกิดคุณไปเรียนวิชาคอมพิวเตอร์อาร์คิเทคเจอร์รุ่น50 60ซึ่งไม่ใช่ผมอันนี้ผมเกิด70กว่า80อะไรอย่างเงี้ยนะก็ยุคนั้นเขาจะสอนวงจรบวกลบคูณหารเออเราจะทำยังไงให้คูณเลขได้เร็วๆทำยังไงให้บวกเลขได้เร็วๆทำยังไงให้หารเลขได้ทำยังไงให้สร้างวงจรขอบสแควร์รูทได้นะครับคิดออกไหมทำวงจรขอบสแควร์รูททำไงไม่มีเกี่ยวกับผมแล้วกันอาจจะเดี๋ยวค่อยๆคุยกันนะฮะแต่ยุคนั้นเขาสอนอย่างเงี้ยวิชาคอมพิวเตอร์อาร์คิเทคเจอร์คือวิชาคอมพิวเตอร์อาริทเมติกเอาแอดออนอตมาคำนวณบวกลบคูณหารสแควร์รูทไซน์คอสแทนจริงๆรุ่นผมจะมีวิชาหนึ่งที่เป็นวิชาบังคับทุกรุ่นพวกคุณเข้าใจว่าไม่บังคับแล้ว Numerical Analysis เคยได้ยินวิชานี้ไหมไม่เคยครับก็หลักการเร็วๆก็คือสิ่งที่คอมพิวเตอร์ทำได้มีแค่บวกลบคูณหารแต่ในชีวิตจริงเวลาคุณคำนวณคุณมีหาค่าไซน์ค่าคอสค่าแทนค่าเลขยกกำลังค่าสแควร์รูทค่าสแควร์อะไรเต็มไปหมดเลยถามว่าแล้วทำยังไงให้เอาบวกลบคูณหารมาหาค่าไซน์คอสแทนหาค่าสแควร์รูทหาค่าอะไรที่มันพิสดารได้เนี่ยวิชานิวเมอริคอลนั่นคือการประมาณค่าการบวกลบคูณหารซึ่งจริงๆคล้ายๆเรียนแคลคูลัสเกี่ยวกับเทเลอร์ซีรีส์หรือว่าหาวิธีประเมินค่าปัดนู่นปัดนี่ยุคหนึ่งเราเรียนกันอย่างเงี้ยนะครับผ่านมายุคหนึ่งฮะก็เป็นยุคที่เฟื่องฟูของ instruction set ก็คือเราเริ่มคิดภาษาใหม่ๆเราเริ่มมีภาษาโปรแกรมมิ่งใหม่ๆเหมือนจริงๆมีภาษาโปรแกรมมิ่งอันหนึ่งที่คุณอาจจะไม่รู้เคยได้ยินหรือเปล่าเรียนป๊อปแรงเขาเรียนเขาเรียนดีไหนวิชาป๊อปแรงเรียนเนี่ยเรียนแล้วอ่ะรู้จักภาษา Ada ครับ ADA ADA ไม่รู้จักพาสคาลรู้จักปะไม่รู้จักไม่เป็นไรไม่ว่ากันแต่ถ้าเล่าย่อๆเร็วๆนะครับยุคนั้นเป็นยุคที่เราเริ่มวิธีคิดวิธีคิดการเขียนโปรแกรมคิดภาษาโปรแกรมมิ่งคิดวิธีการทำฟังก์ชันคอลการรีเทิร์นอะไรอย่างเงี้ยนะครับคิดดีเทลเรื่องพวกนี้ในยุคนี้เป็นยุคที่ Intel เกิด Processor Intel เกิด Processor Intel จริงๆก็เลยดีไซน์เป็นการพาสพารามิเตอร์ผ่านสเปกเดี๋ยวเราเรียนไปเรื่อยๆจะเห็นเองนะครับก็ความน่าสนใจก็คือเป็นยุคที่คอมพิวเตอร์มีโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเขียนโปรแกรมรีเคอร์ซีฟการทำคอมไพเลอร์การทำโปรแกรมซับซ้อนนะฮะก็เป็นยุคแถวๆนี้70 80ครับมีสแต็กเฟรมมีเมมโมรี่เฟรมอะไรเงี้ยอ่ะจริงๆวิชาปักแรงเขาน่าจะเล่าให้คุณฟังนะแต่ว่าเรามีภาษาหนึ่งที่น่าสนใจชื่อภาษาเอดาที่มาของภาษาเอดาจริงๆมาจากการประกวดคือกองทัพอเมริกาบอกว่าเราต้องการภาษาโปรแกรมมิ่งที่ใช้ได้ตั้งแต่เครื่องยิงจรวดยันเครื่องเมนเฟรมนะฮะแล้วก็จัดประกวดออกแบบภาษาที่ชนะเลิศคือภาษาเอดาซึ่งเป็นภาษาที่ในแง่ security ในแง่ safety ดีมากเพราะเวลาคุณประกาศตัวแปรคุณต้องบอกแบบตัวแปรเนี่ยใช้กี่บิตเก็บค่าได้น้อยสุดเท่าไหร่ค่ามากสุดเท่าไหร่นะฮะปัจจุบันก็ยังไม่มีภาษาไหนเทียบได้เท่ากับ ADA แต่แล้วใครใช้ ADA ก็ถ้าเกิดคุณบังเอิญไปเรียนต่ออเมริกาแล้วต้องเขียนโปรแกรมให้กองทัพสหรัฐคุณต้องเขียนภาษา ADA เพราะไม่รับภาษาอื่นแต่ตอนเรามีคอมไพเลอร์ฟรีภาษา ADA โหลดใช้ได้แล้วรูปภาษาเอดาภาษาหนึ่งก็คือภาษาปาสคาลซึ่งเป็นภาษาที่คิดมาเพื่อการสอนโปรแกรมมิ่งปัจจุบันตายไปแล้วปาสคาลตายไปแล้วปัจจุบันมีคอมไพเลอร์ปาสคาลที่ดูใกล้เคียงพ
พอใช้เนี่ยได้ที่สุดเป็น P2C คือแปลงสัมปัสคาเป็นตลาดซีแล้วก็ความถ่ายตลาดซีอันนี้ย่อๆนะฮะประวัติศาสตร์เร็วๆนะครับผ่านมายุคนึงครับยุค90ยุคนี้เราเริ่มสนใจเรื่องโครงสร้าง CPU เรื่องมัลติมีเดียเรื่องกราฟิกเนื่องยุคนี้ฮะก็ NVIDIA เริ่มเกิดพวก GPU เริ่มมานะครับเป็นยุคที่เริ่มมี GPU เริ่มมีการทำเวกเตอร์โปรเซสเซอร์ผ่านมายุคหนึ่งปี2000กว่าเราสนใจเรื่องมัลติคอร์เรื่องอริทเมติกอีกแล้วเพราะยุคนี้เป็นยุคเปลี่ยนจาก32บิตมาเป็น64บิตก็กลับไปรีวิสิตว่าจะทำวงจรบวกเลขยังไงให้เร็วในโลก64บิตครับเรียนไปเรื่อยๆก็อีกยุคหนึ่งก็สนเรื่อง CPU Virtualization Cluster Distributed System นี่ก็คือยุคปัจจุบันก็มีไซเคิลของมันครับพูดยังไงเนี่ยวิชาคอมพิวเตอร์อาร์คิเทคเจอร์ที่คนเรียนเมื่อ30-40ปีแล้วกับที่เราพยายามจะปรับสอนในปัจจุบันก็โอเวอร์แลปกันแต่ไม่เหมือนมีอะไรใหม่ๆงอกขึ้นมาเยอะถ้าถามผมสมัยนี้น่าเรียนกว่าสมัยก่อนเยอะเลยนะครับนี่นะฮะเนี่ยวันนี้เราจะเซต abstraction ของ instruction set architecture แล้วก็ดูที่มาที่ไปดูพัฒนาการมันจากอดีตถึงปัจจุบันเร็วๆคำถามครับสมมุติผมส่งเอกสารให้คุณหนึ่งปึกหนึ่งเล่มแล้วผมบอกว่าในเอกสารเล่มนี้นะครับอธิบาย instruction set architecture ของ CPU ตัวหนึ่งสมมติ Intel ก็ได้นะฮะคำถามคือในเล่มนี้ต้องบอกอะไรคุณบ้างต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างคุณถึงจะสามารถเขียนโปรแกรมให้ Intel ได้ตอนปีสองเราเรียน PhD 32เขาเล่นบทโหดแบบนี้ป่ะส่งเอกสารให้คุณหนึ่งปึกส่งชิป PhD 32ให้คุณหนึ่งตัวไปอ่านให้จบเดี๋ยวโปรแกรมเป็นเองเขาสอนคุณงั้นป่ะนะฮะเดี๋ยวเขาสอนโหดกว่านั้นไม่ได้คุยกับแยมนานแล้วเดี๋ยวต้องคุยกับแจมต้องมีอะไรบ้างครับในเอกสารเล่มนี้ต้องบอกคำสั่งแน่นอนถูกไหมฮะต้องบอกคำสั่งหรือโอเปอเรเตอร์ต้องบอกอะไรอีกต้องบอกโอเปอแรนด์ซึ่งโอเปอแรนด์จะเป็นวาริเอชันของรีจิสเตอร์แฟรกถูกไหมครับต้องบอก addressing mode หรือ memory reference การอ่าน memory ต้องบอก instruction format และ interrupt นะครับเนี่ยทุกอย่างที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับ CPU ตัวนี้วิธีการอ้างอิง memory จำนวนรีจิสเตอร์ที่มีคำสั่งที่สั่งได้นะฮะเอ๊ะการพูดถึง ISA วงเล็บ Instruction Set Architecture จริงๆเราคือการอธิบายองค์ประกอบรวมตัวพวกนี้นะครับมีวิธีการเล่าเรื่อง ISA อธิบายเรื่อง ISA อยู่หลายแบบคุณจะเล่าท่าไหนก็แล้วแต่สุดท้ายต้องบอกเรื่องพวกนี้ให้ครบอันนี้เรายังไม่พูดถึงคอมโพเนนต์นอก CPU นะฮะเราพูดแค่ใน CPU ของจริงเวลาคุณจะโปรแกรมจริงก็ต้องไปรู้ว่าเครื่องนี้มีอะไรอะเมมโมรี่บัสแบบไหนมีไอโออะไรอยู่ตรงไหนเรายังไม่แตะนะครับ
ขอถามคำถามย้อนกลับถ้าเราไม่สนใจ ISA เรายังใช้คอมพิวเตอร์ได้ไหมแล้วการที่คอมพิวเตอร์มันมี ISA มันก็มีอะไรดีมุมหนึ่งก็คือเรื่องของ compatibility นะครับคุณอาจจะนึกไม่ถึงนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วคือ i3 i5 i7 i9 อะไรที่คุณใช้เนี่ยหรือแม้แต่ระหว่าง Intel กับ AMD สิ่งที่เหมือนกันมีอย่างเดียวคือ ISA นอกนั้นข้างในคนละเรื่องเลยอินเทล64 บิตยุคแรกๆคือ Core 2นะฮะโค้ดเนมชื่อ Core 2 Core 2 Duo อะไร Core 2ก่อนมันเป็นแปลงร่างเป็น i3 i5 i7 i9 อะไรแบบที่คุณได้ยินปัจจุบัน Core 2กับ i3 i5 i7ก็ไม่มีอะไรเหมือนกันสิ่งที่เหมือนกันมีแค่ ISA นั้นตกลงแล้วการที่เราสตัดดี้ ISA มีประโยชน์ยังไงก็คือเราเข้าใจแอบสแตรคของ GPU ตัวนี้โดยไม่ต้องไปรู้ว่าวิทยาซิสเตอร์มันต่อเป็นยังไงว่าทั้งโครงสร้างเป็นยังไงไม่ต้องรู้รู้แค่นี้โปรแกรมได้นะฮะงั้นในมุมหนึ่งก็คือมันคือมุมมองของคอมพิวเตอร์จากผู้ใช้วงเล็บซอฟต์แวร์แล้วก็คือการแบ่งงานกันทำเมื่อคนทำฮาร์ดแวร์ก็จะไปทำฮาร์ดแวร์โครงสร้างข้างในอะไรยังไงเรื่องของแกให้มันรัน ISA นี้ได้ก็พอนะมันเป็นจุดติ้งคอยแต่ก่อนที่เราจะมี ISA ทุกครั้งที่ออก CPU revision ใหม่มาคำสั่งไม่เหมือนเดิมแปลว่าเขียนโปรแกรมใหม่หมดนะฮะอันนี้ Intel ตั้งแต่รุ่นผมเนี่ย Windows 3.1 Windows 95 1995ปัจจุบันเท่าไหร่ Windows 10 Windows 11นะฮะก็ยังรันกันได้โปรแกรมเดิมก็ยังใช้ได้เพราะ ISA เหมือนกันเห็นนะครับก็อันนี้ประวัติศาสตร์เฉยๆคือคนที่บัญญัติ ISA คนแรกก็คือ IBM หรือ IBM ออก IBM 360นะครับโดยการรวม7 ISA 7 architecture ของ IBM ข้างในไว้ด้วยกันแล้วหลังจากนั้นก็ IBM ก็จะขาย IBM 360เป็นซีรีส์เลยแม้จะเป็นเครื่องรุ่นใหม่เทคโนโลยีใหม่ CPU ใหม่แต่ instruction set เหมือนเดิมโปรแกรมก็ compatible ซื้อเครื่องใหม่ก็ใช้โปรแกรมเก่าได้นะครับดังนั้น IBM ก็เป็นคนบัญญัติคำว่า ISA ในเซนส์หนึ่งนะฮะซึ่งเวลาเราอธิบาย ISA ครับก็คือพูดง่ายๆว่าคุณจะอธิบายโปรแกรมของคุณให้มันอย่างไรอ่ะแล้วมันมักจะหนีไม่พ้นว่าเวลาอธิบาย ISA มันจะถอยมาอีกแถวภาษา Assembly แถวภาษา Assembly นะครับก็ขออนุญาตอธิบายภาษา Assembly เร็วๆนิดนึงเป็นการทบทวนความจำเข้าใจว่าคุณน่าจะพอรู้บ้างแล้วส่วนใหญ่ภาษา Assembly จะมีลาเบลอยู่ทางซ้ายนะฮะมีคำสั่งและทางขวาก็จะเป็น operand operand เนี่ยก็จะประกอบด้วย register หรือค่าคงที่ซึ่งเราเรียกมันว่า immediate โอเคแล้วก็จะมี address memory นะแล้วก็ตามความนิยมก็คือใส่วงเล็บก้ามปูนะบอกว่านี่คือ address นะนี่คือ memory นะครับเวลาเป็นผ่าน assembler ลาเบลทั้งหลายก็จะกลายเป็นเลข address นะครับเวลาเช่นคุณสั่ง jump main main compile เป็น assembler แล้วเป็นเลข address อะไรก็เอาเลข address มาแทนที่ main เลขลาเบลนะครับในมุมหนึ่งก็เราก็นิยมอธิบาย instruction set ด้วยภาษา assembly นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณดูภาพนี้แปลว่าคุณต้องรู้คำสั่งคุณต้องรู้โอเปแรนด์นะฮะก็เป็นที่ถกเถียงกันตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันว่า
โอเปแรนด์อยู่ที่ไหนและโอเปแรนด์ต้องมีกี่ตัวและ addressing mode ต้องมีกี่แบบเพื่อประกอบความเข้าใจเราลองดูนี้ดีกว่านะครับขอข้ามอันนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวกับเก็บก่อนครับอ่ะอันนี้เห็นภาพอยู่เฉย1977คุณน่าจะยังไม่เกิดมั้งไม่เกิดชัวร์ถ้าที่ผมจำได้คุณเกิดประมาณปี2000นิดนี้2000เท่าไหร่รุ่นนี้2000เท่าไหร่เกิดปีอะไร2002 2004ปี1977เครื่อง Apple II นะครับไม่ต้องสนใจเลยมากนะฮะผมอยากให้ดูเลขนี้ CPU ทำงานที่1,000นาโนเซคันด์ Memory ทำงานที่400นาโนเซคันด์แปลว่ายุคนั้น Memory ทำงานเร็วกว่า CPU คอขวดของการประมวลผลเป็น CPU ไม่ใช่ Memory เห็นนะฮะมีรูปคุณสตีฟจ็อบสตีฟบอสอะไรก็เอาแล้วก็จริงๆแล้วคุณอาจจะตึ้งคุณอาจจะตึ้งกับเลขนี้เครื่อง Apple II Memory 4K ราคา1,200 เหรียญ Memory 48K ราคา2,600 เหรียญปัจจุบัน1,000 เหรียญนี่ซื้ออะไรได้อันเนี้ยเกือบจะซื้อเซิร์ฟเวอร์หรูๆแรม128 กิกไปแล้วมั้งสมัยนี้อ่ะขอเล่าดีกว่าแกงงดังนั้นในอดีตเมมโมรี่เร็ว CPU ช้าทรานซิสเตอร์ช้านะครับเขาก็เลยบอกงั้นเอางี้ได้ไหมฉันจะออกแบบ CPU โดยให้มีรีจิสเตอร์อยู่ข้างในแค่ตัวเดียวเวลาจะบวกลบคูณหารอะไรอีกตัวหนึ่งหยิบจากเมมโมรี่มาทำได้ไหมทำได้อ่ะถ้าจำได้ตอนเลคเชอร์ครั้งแรกผมมีคำถามเล่นๆถามคุณว่าเวลาคุณบวกเลขคุณทำไงอ้าวนักเรียน2+5ทำไง2ไว้ในใจชูนิ้ว5 นิ้วดีไหมดีไหมคุณจำในใจอยู่เลขเดียวเราเรียนกัน CPU ยุคแรกๆมันก็บอกงั้นเรามีรีจิสเตอร์ตัวเดียวครับมีรีจิสเตอร์ตัวเดียวนะฮะลองดูนะฮะผมจะลองทำโอเปอเรชัน A คูณ B บวกด้วย A ลบ B คูณ C ถ้าผมจะทำโอเปอเรชันนี้ผมต้องทำไงต้องทำอะไรก่อนทำอะไรหลังเอา B คูณ C ก่อนพักไว้ใช่ไหมเอา A ตั้งลบ B คูณ C ถูกไหมพักไว้เอา A คูณ B แล้วมาบวกไอ้ที่พักไว้เมื่อกี้ถูกไหมนี่ครับอ่ะเนี่ยคุณลองดูนะหรืออันนี้เขาทำ A คูณ B ก่อนโอเคคุณก็ต้องโหลด A เข้ามาใส่ Accumulator จากนั้นสั่งคูณ B คูณกับอะไรคูณกับ Accumulator ไงลงมาเฮ้ยจำ A ไว้นะคูณ B คูณกับอะไรคูณ A ที่จำตะเกียบเสร็จแล้วเอาจำได้เลขเดียวงั้นทดออกมาก่อนจดออกมาก่อน2เขียนออกมา เขียนออกมานี่ครับเสร็จปุ๊บโหลด B เข้าไปอ้าวจำ B เข้าไปใส่หัวอ่ะคูณ C คูณกับอะไรคูณกับไอ้ B ที่จำเมื่อกี้นะฮะครับทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งตอนจบมันก็คำตอบ
ก็ดูง่ายดีโยกแปลงตัวเดียวอ้าวด้วยอาร์คิเทคเจอร์ประมาณนี้ผมจะทำโอเปอเรชันเนี่ยนะครับ A คูณ B บวกด้วย A ลบ B คูณ C เนี่ยผมใช้กี่คำสั่งครับเอานะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11คำสั่งอ่ะเห็นในมุมหนึ่ง ISA นี้ใช้11คำสั่งนะถ้าจะโปรแกรมนี้ถูกไหมฮะ11คำสั่งโน้ตไว้ก่อนเห็นนะครับผ่านมายุคหนึ่งฮะผ่านมายุคหนึ่งนะครับเราก็บอกเฮ้ยเราทำอะไรกันมันไปอ๋ออ่าแบบภาพแบบอันนี้ใช้11คำสั่งนะครับในมุมหนึ่งเราก็บอกว่าฮาร์ดแวร์เนี่ยเล็กดีไซน์เนี่ยข้อเสียก็คือ Accumulator เป็น Core Port อยากจะ Parallel อยากจะทำอะไรก็ทำไม่ได้เพราะ Memory ก็เป็น Core Port อีกทุกคำสั่งต้องอ่านต้องเขียน Memory ตลอดเลยแต่ในยุคสมัยหนึ่งเราบอกอย่างเงี้ยดีแล้วเพราะ Memory มันเร็วนะครับผ่านมายุคหนึ่งครับผ่านมายุคหนึ่งเราบอกว่าเอาดิจิสเตอร์ยัดเข้าไปใส่ GPU เยอะขึ้นนิดนึงแล้วใช้มันเป็นสแต็กเลยดีไหมนะครับก็เกิดยุคที่เราเรียกว่าสแต็กแมชชีนหรือสแต็กอาร์คิเทคเจอร์คือแทนที่จะมีอะคิวมูเลเตอร์ตัวเดียวไอสิ่งที่จำเนี่ยมันเป็นสแต็กซ้อนตอนก็ได้ครับก็ลองดูนะสมมุติเราจะทำเหมือนเดิมครับ A คูณ B บวกด้วย A ลบ B คูณ C แล้วคุณจะทำ A คูณ B ใช่ไหม push A push B คูณข้อสังเกตคือพวก stack machine เนี่ย operation ไม่ต้องบอกว่าเอาอะไรมาทำเพราะอะไรฮะเอาอะไรทำอ่ะ top of stack ของตัวมันทำไงเห็นไหมคุณจะทำเอโทษ B คูณ C ลบแล้วก็เป็นลบ A นะคุณก็ push A push B push C A อยู่ข้างล่าง B C สังคูณเอาอะไรเอา B กับ C มาคูณกันเห็นไหมสังลบตอนนี้มันลบนี่จริงแล้วคนทำคอมไพเลอร์จะชอบ stack machine เพราะมันมีธรรมชาติของการบวกลบคูณหารจับยัดสแต็กปุ๊บ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 แล้วก็โอเปอเรชันค่อยๆลดคุณอาจจะเคยเรียนบล็อกแรงว่าไม่รู้ก็สอนอินฟิกพรีฟิกโพสฟิกอะไรของคุณมาน่าจะสอนโดยเนเจอร์ทำไมเริ่มเป็นโพสฟิกถูกไหมฮะผมไม่ลงรายละเอียดนะฮะคุณคิดว่าคุณเรียนอะไรเป็นโพสฟิกถูกไหมเคยเรียนเนาะเคยเรียนเนาะนะครับเห็นลองดูครับตะกี้11คำสั่ง Accumulator Machine ใช่ไหมฮะ Architecture ที่มี Register ตัวเดียวอันนี้กี่คำสั่งครับกับ Stack Machine ของนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10คำสั่งดีไหมคิดว่าดีไหมในมุมหนึ่งเราก็บอกว่าเฮ้ยไอ้10คำสั่งเนี่ยถ้าเทียบแล้วกับเจ้า Accumulator Machine ใช้คำสั่งน้อยกว่านิดหนึ่งไม่ได้มีอย่าง10 กับ 11แต่สิ่งที่ดีคืออะไรครับแต่ละคำสั่งมันเป็นคำสั่งสั้นๆเราก็บอกโค้ดเดนซิตี้มันดีต่างกับไอ้ตอนที่เป็น accumulator ใช่ไหมสั่งบวกอุ้ยคำสั่งบวกยาวเฟ้อเลยก็ต้องบอกเอา address ที่ไหนมาบวกเอา memory ก้อนไหนมาบวกเป็นคำสั่งจะโตนะฮะพอเป็น stack machine บวกไม่ต้องบอกนะครับนะฮะนั้นเราเรียกอย่างนี้ว่า code density แต่ข้อเสียคืออะไรฮะ stack กลายเป็น core port แทนครับภาระการ optimize การจัด stack โยนไว้ compiler ครับเราก็ยังไม่ชอบถ้าเทียบด้วยสแตนดาร์ดปัจจุบันเพราะว่าอะไร
ต้องพาราเรลไม่ได้นะครับพาราเรลไม่ได้ยังไงก็คือถ้าไปเร็วๆก็คือจะทำ A คูณ B กับ B คูณ C พร้อมกันได้ถ้าเป็นถูกไหมฮะแต่ทั้ง accumulator ไม่ชีเอ้ยทั้ง stack ไม่ชีคุณไม่มีช่องที่จะไปทำให้มันพร้อมกันนะครับผ่านมายุคหนึ่งฮะยุคนี้ยุคเมนเฟรมแอร์โฟนบอกว่าเอางี้รีจิสตรงรีจิสเตอร์แอคคิวบิเลเตอร์สแต็กสเตอร์เอาไว้หมดเลยใช้เมมโมรี่หมดจริงๆแล้วแหละเป็นธรรมชาตินะเป็นธรรมชาติเองเพราะเป็นธรรมชาติเหมือนคุณทบเลขในกระดาษนี่ต้องจำอะไรในหัวเลยจ้าก็ทบในกระดาษนี่เขียนๆมาดีไหมนะถ้าเราลองดูฮะสมมุติว่าเราใช้เมมโมรี่อาร์คิเทคเจอร์แบบมีสามโอเปแรนด์คือตัวตั้งตัวคูณผลลัพธ์บอกเลยมันทัดเดียวนะครับข้อสังเกตก็คือทำโอเปอเรชันนี้ใช้เท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่อุ้ยสี่คำสั่งเนี่ยอาจารย์สั้นเห็นไหมฮะก็นี่ไงเอา A คูณ B ไปใส่ K เอา B คูณ C ไปใส่ I เอา A ลบ I ไปใส่ J เห็นไหมฮะเอา K บวก J มาใส่ X ต่อ X เห็นไหมครับหรือคุณมี memory machine แบบสองโอเปแรนด์ก็คือเอา A ไปใส่ X เอา B ไปคูณ X นะก็จะใช้เยอะหน่อยนะครับแบบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดว่าไปเจ็ดคำสั่งเป็นไงฮะถ้ามองในแง่จำนวนคำสั่งอ๋อ memory ชนะเลิศเลยอาจารย์สั้นกว่า stack machine อีกสั้นกว่า accumulator อีก accumulator สิบเอ็ด stack ทั้งสิบไอ้นี่ต่างอาจารย์ดีไหมคิดเร็วๆถ้ามอง optimize ที่จำนวนคำสั่งดีแต่ถ้าคิดในภาพรวมโอ้ช้ามากเลยอาจารย์เอาเลยครับอ่านเมมโมรีตลอดทุกไซเคิลและเมมโมรีช้าในปัจจุบันแต่มองในมุมของคอมไพเลอร์โอ้คอมไพเลอร์สบายครับชิวเขียนโปรแกรมสบายครับเห็นไหมฮะอันนี้พยายามให้คุณเห็นภาพ Accumulator Minimal Hardware เขียนโปรแกรมยาวนะฮะ Stack Machine คำสั่งเล็กๆแต่เขียนเยอะหน่อย Memory คำสั่งใหญ่ๆก็เขียนคำสั่งสั้นๆเขียนคำจำนวนคำสั่งน้อยๆเพราะแต่ละคำสั่งอ้างอิงเมมโมรี่อ้างอิงเมมโมรี่ตลอดเลยนะแต่พอคุณไปเอาปัจจัยอื่นมาคิดเมมโมรี่เป็นคอขวดครับไม่ดีเอ๊ะผ่านในยุคก็เลยบอกว่าเอามีสิครับครึ่งหนึ่งขอเป็นรีจิสเตอร์ครึ่งหนึ่งขอเป็นเมมโมรีได้ไหมครับและแทนที่จะมีรีจิสเตอร์ตัวเดียวขอรีจิสเตอร์หลายๆตัวได้ไหมครับทรานซิสเตอร์มันถูกลงแล้วพูดง่ายๆประมาณยุคปี70 80ทรานซิสเตอร์มันเริ่มราคาถูกลงแล้วความเร็วมันเริ่มดีขึ้นครึ่งเป็นรีจิสเตอร์ครึ่งหนึ่งเป็นเมมโมรีสรุปเลยของประเด็นใช้กี่คำสั่งครับนะสิบคำสั่งถูกไหมคิดว่าแบบนี้ดีไหมฮะคิดว่าดีไหมเยี่ยมอ่ะคิดเร็วเหมือนเยี่ยมแต่เราก็ยังไม่ชอบเหมือนเท่าไหร่ฮะคำสั่งมันเยอะคำสั่งมันเยอะก็ยังไม่ใช่ประเด็นจริงๆอันที่เราไม่ชอบกันมากที่สุดก็คือโอเปแรนด์สองตัวมันไม่บาลานซ์ตัวหนึ่งเป็นเมมโมรี่ตัวหนึ่งเป็นรีจิสเตอร์และสองตัวนี้ใช้ความเร็วในการอ่านเท่ากันมันอารมณ์ประมาณเอาสิ่งที่จําในหัวบวกกับกระดาษทดกว่าจะอ่านจากกระดาษทด
ตัวหนึ่งรออยู่นะครับนี่เขามีศัพท์เรียกไม่ออโทโกโนไม่อะไรเงี้ยมีศัพท์เรียกซึ่งเดี๋ยวเราค่อยมารีแคปให้วันอังคารวันจันทร์นะครับเอออันนี้สิบคำสั่งครับเราบอกว่าเออเราไม่ชอบเนี่ยเพราะบางอันโค้ดเดนซิตี้ไม่ดีและไม่ออโทโกโนคือตัวโอเปอแรนด์สองตัวมันใช้สปีดในการเข้าถึงไม่เท่ากันนะครับจนล่าสุดณปัจจุบันเราก็เลยแบบเล่นเอางี้นะครับเอาทุกอย่างใส่รีจิสเตอร์ทั้งหมดแล้วก่อนจะบวกลบคูณหารซึ่งบางตำราก็จะเรียกมันว่าโหลดสตอร์อาร์คิเทคเจอร์ทำไมเรียกโหลดสตอร์คือโหลดต้องโหลดใส่รีจิสเตอร์ให้หมดแล้วค่อยบวกลบคูณหารแล้วค่อยสตอร์เก็บคืนอันนี้ข้อสังเกตถ้าเกิดดูเดต้าขาดูที่รูปเดต้าขาดข้างล่างก็คือสิ่งที่เข้า ALU สองข้างต้องเป็นรีจิสเตอร์เท่านั้นเวลาที่คุณโหลดคือโหลดจากเมมโมรีไปรีจิสเตอร์เวลาที่คุณสตอร์คือคุณอ่านจากรีจิสเตอร์มาเขียนเมมโมรีนี่คืออาร์คิเทคเจอร์สมัยใหม่ในปัจจุบันเราเรียกโหลดสตอร์อาร์คิเทคเจอร์หรือรีจิสเตอร์นะครับเอาลองนับจำนวนคำสั่งครับ1 2 3 4 5 6 7 8นะฮะถ้าเทียบมันก็ไม่ได้ใช้จำนวนคำสั่งน้อยที่สุดถูกไหมครับเมมโมรีใช้น้อยที่สุดแต่ณปัจจุบันเราบอกเราชอบแบบนี้เพราะมันพาราเลลได้มันทำพาราเลลได้ไงจำนวนคำสั่งอาจจะไม่ได้น้อยที่สุดแต่ CPI มันน้อยคูณออกมาแล้วมันน้อยนะครับอ่ะเหลือเวลาอีกที่1-2-3 นาทีเนาะเดาจากที่เล่ามาเนี่ย accumulator machine stack machine memory memory register memory แล้วก็ register Intel ที่คุณใช้อยู่แบบไหนเดาฮะไม่ใช่ Intel เป็น register memory ถูกต้อง M1 M2 M3 Apple A ทั้งหลายเป็นแบบไหนเป็น register เกิดทีหลังเขาไงเดี๋ยวมองในเซนส์หนึ่งจริงๆแล้วถ้า by design นะฮะ ISA ของ Intel ไม่ดีทำพาราเรลก็ยากทำนู่นทำนี่ก็ยากอันนี้ถ้าดูแค่ ISA นะไม่ดูรายละเอียดอื่นนะครับในขณะที่ Apple M1 M2 M3 หรือพวก ARM ทั้งหลายที่คุณใช้ในมือถือเป็นรีจิสเตอร์ก็เลยประหยัดพลังงานมากกว่าอ่ะขออนุญาตหยุดตรงนี้นะครับวันนี้เดี๋ยววันจันทร์หน้าเดี๋ยวมารีแคปให้อีกรอบโอเคครับมีคำถามอะไรไหมครับก่อนจะแยกย้ายครับเมื่อไหร่ Intel จะเป็น ISA คำถามของคุณหรือไงเมื่อไหร่มันจะคุมที่จะเปลี่ยนจริงก็คุณพร้อมจะทิ้ง compatibility เมื่อไหร่อย่างปัจจุบันเราก็ยังมีเคสใช่ไหมคุณใช้ดิคุณเปลี่ยนไปใช้ Apple แล้วเราก็ยังมีซอฟต์แวร์เก่าอย่างเงี้ยใช้ดิ Vivado เราก็ใช้ได้